รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาเขตสาทรแขวงทุ่งมหาเมฆนะครับปกติแล้วเราไปตามตลาดตามชุมชนต่างๆเนี่ยภาพที่เราเห็นก็คืออะไรครับมีร้านอาหารปนเปขายของหลากหลายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่ทำเลมันทองคำทั้งนั้นนะฮะอย่างร้านนี้ครับเป็นร้านที่ขายอาหารระดับโรงแรมนะครับจัดจานเหมือนโรงแรมเลยแต่ว่าเป็นราคาตึกแถวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันตอนนี้เราไปดูเขตสาทรกันครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP อร่อยสุดเขตวันนี้มาซอยสวนพลูเขตสาทรแวะมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นนายสงทีเด็ดอยู่ที่ตัวลูกชิ้นปลาที่ทำจากเนื้อปลาแท้ๆไม่คาวน้ำซุปก็หวานกลมกล่อมจะกินเป็นต้มยำน้ำใสหรือเย็นตาโฟก็โอ้นะถัดมาอีกหน่อยก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมมีทั้งหมูและเนื้อให้เลือกตามใจชอบรสแซ่บจัดจ้านชามเดียวไม่เคยพอต้องต่ออีกชามถ้าชอบอาหารเวียดนามห้ามพลาดร้านนี้หัวเอี่ยมละออมีทั้งแหนมเนืองกุ้งพันอ้อยหมูยอและเมนูอีกมากมายที่ทางร้านคัดสรรมาอย่างดีแต่วันนี้ครับตีอ้วนชวนหิวจะมาแนะนำเมนูระดับเชฟ5ดาวแต่ราคาย่อมเยาอ้าวไปดูไปชิมกันหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับครับอังคันจอนแหมเห็นป้ายปุ๊บมีหน้าตัวเองนะเป็นชิลเอทตั้งชื่อลุงหน้าเลยครับยังไม่แก่เป็นลุงเลยนะฮะปกติก็ทำงานที่โรงแรมก็มีเด็กๆน้องๆที่มาฝึกงานมาเรียนรู้ด้วยก็เรียกลุงเลยผมพูดได้ไหมครับว่าอาหารที่คุณจอนทำเนี่ยหรือลุงจอนทำเนี่ยเป็นอาหารระดับโรงแรมครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับการทำอาหารในโรงแรมไม่กี่ปี30 กว่าปีครับทำหน้าที่อะไรมาบ้างหรือว่าทุกอย่างเลยทุกอย่างนะครับเคยเป็นเชฟที่โรงแรมไหนมาบ้างครับก็ล่าสุดนี่ก็คือโรงแรมสุโขทัยแล้วทำไมอยู่ดีๆออกมาเปิดร้านเองครับอยากใช้ประสบการณ์แล้วก็มีความคิดว่าเราประสบการณ์เราได้ความรู้ดีๆอาหารดีๆก็ลองมาทำข้างนอกบ้างอะไรเนี่ยตามซอยผมก็ท้าทายดีก็แบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของเราง่ายๆเลยคือทำตัวง่ายๆไม่ต้องมาแต่งตัววิธีตองอะไรมากทีนี้เห็นบอกว่าทุกๆจานเนี่ยได้กินโรงแรมแบบที่นี่แต่งแบบนั้นเลยครับแล้วราคานี้ขายเท่าไหร่ครับราคาต่ำกว่าโรงแรมอยู่3-4 เท่าตัวมีเมนูเด็ดๆอะไรที่คนเขาสั่งกินกันบ่อยๆหรือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอังเคิลจอนบ้างอันที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือจะเป็นสเต็กเนื้อวางประกาศตับห่านเนี่ยอ๋อสเต็กเนื้อแล้วก็ตับห่านวางด้วยครับแล้วมีเมนูอะไรฮะอกเป็ดซอสส้มโอ้อันนี้ดังมากอกเป็ดซอสส้มซึ่งเชฟคนที่ทำอาหารได้จะต้องผ่านเมนูนี้นะครับแล้วยังมีพวกซุปอะไรมีไหมมีครับมีซุปมีซุปหอมฝรั่งเศสเองครับอย่างพวกเห็ดทัฟเฟิลอะไรมีไหมมีครับมีมีด้วยเหรอมีซุปเห็ดทัฟเฟิลออยล์แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เฟตอาจจะทัฟเฟิลออยล์แต่ครับตัวรสชาติใช้ได้เลยได้ครับที่นี่มีทั้งหมดกี่เมนูฮะเราประจำอยู่ก็ประมาณ30 เมนูแต่เราจะมีเมนูสเปเชียลออฟเดอะเดย์มีสลับสับเปลี่ยนไปครับอย่างเรามีอย่างมีKU beef มีเอคาโก้มีเอคาโก้หอยอะไรแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ทันกินต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะแรมแช้งเห็นไหมครับจานเนี้ยไปกินที่โรงแรมเนี่ยนะฮะเอาง่ายง่ายไม่ต่ำกว่า 1,500 อันนี้769ส่วนจานนี้อกเป็ดซอสส้มเป็นไงหน้าตานี่มันโรงแรมชัดๆ389ไม่ได้หวยนะส่วนถัดมานี้เป็นโฟกาหรือฝรั่งเศสจะออกเสียงว่าฟรอยกา399แล้วก็ส่วนจานนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นสเต็กเนื้อมีซอสแล้วก็ดูมีโฟกาข้างบนอันนี้559แล้วก็ยังมีซุปอีกนี่ซุปเห็ดทัฟเฟิลนี่นะฮะมาคู่กันเลยตัวนี้249จานละนะอันนี้249นี่249ไม่ใช่รวมกันนะในระหว่างรออาหารเนี่ยนะฮะเขาจะมีขนมปังนี่เสิร์ฟร้อนๆแล้วก็เขาไม่เสิร์ฟกันเลยก็จะมีซอสเพสโต้ให้เราจุ่มแบบนี้คุณก็ซดซุปตามก็ได้มากินเลยช่วยผมมันเนียนมากผมขออนุญาตชิมนี่ดีกว่าเวลากินเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเขาต้องมีแบบเล็กๆน้อยๆว้าวละลายในปากรสชาติดีมากโอ้โหดูยืดอร่อยจังเลย
รสชาติละมุนละม่อมต่อไปนี่อกเป็ดซอสส้มนี่โอ้ว้าวดูน้ำซอสแกน่ากินมากเลยนะซอสอร่อยมากเลยผมว่าไม่ได้มีส้มอย่างเดียวนะโอ้โหดูเนื้อกำลังมีเดียมแรพอดีเลยเนื้อทำซอสดีแลมแช้งครับตัวนี้แล้วก็มีข้าวริซอตโต้นี่นี่อยู่ข้างล่างนี่หอมไม่มีกลิ่นสาบเลยใครดูผมทานแล้วที่ร้านอังเคิลจอนเนี่ยแล้วแบบว่าอยากจะกินแล้วบ้านอยู่ไกลไม่เป็นไรนะคุณสั่ง Delivery ได้เดี๋ยวนี้ที่นี่ก็มีกล่องใสบริการด้วยไม่ต้องกลัวถึงมือคุณแน่นอนเวฟได้ผมจะให้คำจำกัดความอังเคิลจอนว่าไงดีร้านนี้ไม่ใช่สวยแต่รูปแล้วจูบไม่หอมอ่ะคือร้านเนี่ยสวยทั้งรูปจูบก็หอมอาหารหรูระดับโรงแรม5ดาวนะครับแต่ราคานี่ตึกแถวนะครับคุณผู้ชมแวะมาหาได้นะครับร้านอังเคิลจอนอยู่ตรงไหนครับอยู่สวนภูซอย8ครับเปิดกี่โมงครับเปิด 11:30 น.ถึง 4:30 น.ครับแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวนชนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วและยังมีบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารและฟู้ดไลเนอร์จาก EPP มอบให้อีก1ชุดด้วยนะครับครับคุณครับวันนี้มาทางลึกเลยคุณผู้ชมนะฮะมาที่คลอง13ปทุมธานีนะครับไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับสูตรประจำตระกูลนะครับขอแต่เพียงสูตรอันนั้นเนี่ยเป็นสูตรที่คุณทำกินแล้วก็อร่อยนะในตระกูลของบ้านคุณเนี่ยนะครับเราไปแน่นอนแต่บางคนสมัครเข้ามาเยอะนะครับแต่เป็นเมนูมันธรรมดามากอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นไม่ต้องทำเป็นสูตรประจำตระกูลก็ได้ใครๆก็ทำกินได้นะครับแล้วก็มีทั่วไปก็อาจจะไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นสูตรที่มันเป็นประจำตระกูลคุณแล้วมันอร่อยจริงๆแล้วน่าเผยแพร่จริงส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเราจะไปแบบนี้ช่วงสูตรประจำตระกูลนะครับวันนี้จะเป็นอะไรนั้นติดตามชมได้เลยครับช่วงสูตรประจำตระกูลมาแล้วสูตรประจำตระกูลวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับชาวมุสลิมก็ต้องติดตามด้วยนะฮะไม่มุสลิมก็ทำได้เหมือนกันทำได้ทั่วประเทศเลยอร่อยด้วยเมนูนี้คือเมนูเบอร์เกอร์ไก่สเต๊ะค่ะเบอร์เกอร์ไก่สเต๊ะสวัสดีครับน้องดาค่ะเบอร์เกอร์ไก่สเต๊ะเป็นสูตรประจำตระกูลที่ทำกันกินในครอบครัวใช่ค่ะของใครครับสูตรใครคุณแม่สามีค่ะทำไมเขาถึงทำอันนี้อร่อยเพราะว่าเป็นสูตรที่มาจากต้นสายตระกูลที่มาจากสายอินโดเลยอะค่ะอ๋อเหรอใช่มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับตัวส่วนผสมของเนื้อไก่สเต๊ะก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะหอมนะคะข่าตะไคร้ขมิ้นค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะตำเครื่องเทศให้พอหยาบๆนะไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องละเอียดมากแล้วทำไงต่อฮะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นหมักกันได้เลยค่ะต่อมาก็อันนี้เป็นผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่นะก็จะใส่ประมาณช้อนชานะคะช้อนชาพูนๆนะขมิ้นนะฮะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลจะเยอะประมาณ3ช้อนชานะแล้วก็ด้วยแป้งข้าวโพดนะอันนี้แป้งข้าวโพดใช่ไหมฮะเพราะว่าพอมันเป็นเนื้อเบอร์เกอร์มันจะต้องให้ตัวเบอร์เกอร์เขาจับกันก็ต้องใส่ตัวแป้งข้าวโพดเข้าไปนิดนึงแป้งข้าวโพดลงไปหน่อยตามด้วยไข่ไก่ด้วยนะคะไก่นี่กี่โลฮะ1กิโล1กิโลนะครับอันนี้เราก็ขยำเลยนะให้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์อันนี้พอเราคุกให้เข้ากันแล้วหมักไว้นานเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันก็จะออกมาสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเรามีทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะทีนี้มันมีซอสด้วยเหรอครับมีซอสด้วยค่ะไม่ต้องใช้ซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยหรอไม่เอาไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ค่ะเราก็จะเริ่มจากน้ำมันนะคะเขามีซอสของเขาด้วยนะเบอร์เกอร์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะมากินกับซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกไม่ใช่นะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะคะพริกแกงพริกแกงแดงแค่สีสวยงามใช่ค่ะพริกแกงแดงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำทีละนึงก่อนค่ะใส่ให้เดี๋ยวตัวเดี๋ยวพอเดือดแล้วเดี๋ยวหนูก็จะใส่ถั่วลิสงตัวที่เราเอาไป okay. บดมาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างถั่วลิสงอะค่ะโดยปกติโดยทั่วไปเขาจะเอาไปคั่วกันครับค่ะแต่อย่างที่บ้านเนี่ยจะเอาเข้าไปอบใช้ถั่วให้ดีหน่อยมันก็จะหอมกว่าถั่วโดยทั่วอบแล้วมาบดใช่ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นี่นะเป็นถั่วบดละเอียดความหอมก็จะต่างกันเวลาเราทานน้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นอย่างเขาชอบเรียกกันติดปากว่าสลัดแขกเงี้ยนะสลัดแขกก็จะแบบว่ามีน้ำที่เป็นถั่วอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีน้ำบางทีก็มีอาจาดด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่นี่เขาจะทำเป็นซอสเบอร์เกอร์นะครับก็จะข้นนิดนึงมีทำขายบ้างไหมฮะมีทำขายกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ออกไปบ่อยๆแบบขายที่ไหนที่ตลาดใกล้ๆคลอง16ค่ะคลอง16ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีชื่อร้านไหมมีค่ะชื่อร้านว่ามาม่าเบอร์เกอร์ค่ะมาม่าเบอร์เกอร์คุณผู้ชมสูตรมาจากมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมุสลิมก็จะเรียกว่ามะกันก็เป็นรุ่นต่อรุ่นใครไม่อยากมาทำกินเองก็ไปลองซื้อที่ร้านอยู่ได้ได้ค่ะขายวันไหนอ่ะวันพฤหัสเย็นนะคะพฤหัสเย็นวันเดียวที่ตลาดคลอง16นะใช่ค่ะกี่โมงอ่ะ4โมงเย็นนะคะถึง1ทุ่มค่ะอ้าวลองไปชิมดูแล้วกันโอ้โหนี่ไฟแรงมากเดือดปุ๊ดๆเลยใช้เวอร์แก๊สด้วยนะฮะเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่
เราทิ้งไว้ให้เย็นนะฮะน้ำมันมันจะขึ้นหน้าแล้วก็ออกมาสวยแบบนี้คราวนี้จะเป็นเบอร์เกอร์แล้วมาดูกันเลยเราเริ่มทอดที่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอุ่นขนมปังให้ร้อนพร้อมทานพร้อมกันเลยตัวเบอร์เกอร์ก็แล้วแต่ไซส์เลยดูที่ขนมปังอะเนาะใช่ใช่เราก็มาอุ่นขนมปังกันนะฮะทอดไปทอดมาตอนนี้เบอร์เกอร์ของเราเนี่ยนะครับก็สุกแล้วสวยงามเลยขนมปังก็นี่เห็นไหมเริ่มร้อนเริ่มมีรอยแล้วหูยกรอบแล้วเนี่ยร้อนๆนี่เลยโอ้โหสวยงามอ่ะไว้กระทะเล็กพอดีนะแล้วก็กลิ่นมันหอมด้วยนะฮะแล้วอย่างนี้เวลาไปขายอันเท่าไหร่อ่ะ30ค่ะ30เองค่ะโอ้ยถูกอ่ะ30บาทเองครับคุณผู้ชมดูสิเทียบกับเบอร์เกอร์อันละ100เนี่ยแล้วก็ทาซอสตัวนี้นะฮะอ๋อทาที่ขนมปังใช่ค่ะมันเข้ากันอยู่แล้วอ่ะเนาะไปแล้วก็โปะเลยอ่ะใช่โปะเลยค่ะปั๊บโอ้โหพร้อมทานเลยค่ะดูสิ คุณผู้ชมเบอร์เกอร์ไก่สเต๊ะสูตรประจำตระกูลวันนี้นี่เลยคุณผู้ชมโอ้โหร้อนๆนี่มันต้องกินอย่างนี้ฮะอร่อยเลยแหละเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันเข้ากับน้ำสเต๊ะอยู่แล้วนะฮะส่วนตัวไก่เนี่ยก็ทอดได้กำลังดีเลยมันดูเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาที่รสชาติดูดีหอมเครื่องเทศมากแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบเครื่องเทศอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าใครที่ชอบเครื่องเทศนะรับรองเลิฟๆวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้า My Home สุขใจสบายกระเป๋ามอบเครื่องปั่นให้นะครับเอาไปใช้ปั่นถั่วได้แล้วก็มีเงินรางวัลจากรายการตีวันฉลิวมอบให้อีก 2,000 บาทนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์ง้นศูนย์ครับพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดนะครับและน้ำจิ้มสุกี้ตราต้ากี่นะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะถ้าใครมีสูตรดีๆอร่อยๆทำกินกันในตระกูลนะครับอย่าปล่อยให้มันหายไปนะครับเอามาออกรายการกับเรารายการตีวันฉลิวช่วงนี้ครับสูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1เครื่องใช้ไฟฟ้า My Home สุขใจสบายกระเป๋าน้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราต้ากี่บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสินทัวลงพุงกับตีวันชนหิวนะครับคุณผู้ชมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงคล้ายๆรายการทอล์คโชว์นะฮะสืบเนื่องจากที่ผมไลฟ์สดถามคนดูนะฮะแฟนรายการในเพจของผมนะครับมีน้องคนหนึ่งสมัครเข้ามาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคไตนะฮะป่วยแต่อยากจะพาแม่ไปทานซีฟู้ดฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยได้ดีมากหรอกเขาก็อยากจะให้แม่ได้ทานอะไรอร่อยๆสักครั้งเอาถ้าคือพูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมนะอย่าว่ากันนะภาษาชาวบ้านคือขอให้ได้กินก่อนตายแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะให้กินดีหรือไม่กินดีก็ซาวเสียงไปปรากฏว่าคุณผู้ชมบอกให้กินเถอะสงสารเขาอยากให้เขาได้กินของอร่อยๆดูทุกอาทิตย์นะฮะชอบรายการมากให้ไปเถอะค่ะโรคไตเขากินตามใจครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกค่ะวันนี้ผมก็เลยลัดคิวเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขอโทษแฟนรายการที่ขอเข้ามาขออนุญาตลัดคิวให้กับสองแม่ลูกคู่นี้หน่อยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อพึ่งค่ะคือพึ่งคุณแม่แก่นจันประทานโทษนะคุณแม่นะคุณแม่เป็นโรคไตมากี่ปีละ17ปีค่ะ17ปีนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องฟอกไตทุกอาทิตย์ไหมอาทิตย์ละ3วันค่ะฮะอาทิตย์ละ3วันผมถามก่อนไม่เคยได้กินของอร่อยอร่อยตามที่ขอมาใช่ไหมค่ะอย่างพวกซีฟู้ดนี่ปกติไม่ได้กินเลยไม่ได้กินแล้วราคามันแพงกินไม่ไหวไม่ไหวกินไม่ไหวใช่ไหมบางทีได้เงินมาก็จะเอามาใส่ตัวเองหมดเอามารักษาหมดใช่ไหมแล้วการกินของอร่อยนี่คือใฝ่ฝันอยากจะลิ้มลองอยากดูตีวันทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าก็พอเขาเห็นกินก็นึกน้ำลายไหลอยู่ในใจนี่รายการเราก็ดาบสองคมนะยั่วยวนคนก็อยากกินคนป่วยก็อยากกินน่ะดูรายการเราก็อยากกินใช่ไหมอยากกินส่วนน้องนี่อยากให้แม่ทานของอร่อยเพราะอะไรครับก็ไม่มีรายได้เยอะแยะมากมายก็เลยอยากให้เขาได้ลองกินของอร่อยบ้างเบื้องหลังแกพูดซะผมกลดเลยแกบอกว่าตายไปจะได้ตอบอยู่ประมาณถูกก็อยากขอบคุณนึกตั้งแต่วันแรกที่โทรกลับมาก็อู้ดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นนะว่าจะได้กินแน่นอนแล้วนะแน่นอนวันนี้ได้กินแน่นอนเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ครัวเพลินรสเนี่ย
เขาเตรียมอะไรให้คุณแม่กัญจันทร์และก็ลูกสาวทานบ้างครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวพันรสสดจากทะเลค่ะซึ่งร้านเราเป็นร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นๆส่งตรงจากทะเลมหาชัยทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะที่มาแล้วต้องลองนะคะอย่างเนื้อปูผัดพริกขี้หนูค่ะเนื้อแน่นๆ นะคะแล้วก็นำมาผัดกับเครื่องเทศนะคะสูตรเด็ดจากทางร้านรับรองเลยค่ะว่ารสชาติจัดจ้านแน่นอนหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะเราจะใช้เป็นหมึกกล้วยนะคะจะมีน้ำราดนะคะสูตรเด็ดจากทางร้านแล้วก็จะมีแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองซึ่งปูไข่เนี่ยเราจะเป็นปูไข่ที่คัดไซส์นะคะขนาด4ขีดส่วนนะคะหอยพิมพ์ทอดน้ำปลาจะเป็นหอยพิมพ์จากทางแม่กลองปลากระพงทอดน้ำปลาที่มีขนาด8ขีดกรอบนอกนุ่มในกุ้งแม่น้ำเผาซึ่งเราจะใช้กุ้งที่มีขนาด3ตัวโลนะคะแล้วก็นำมาเผาในอุณหภูมิที่ไม่แรงจนเกินไปถ้านึกถึงอาหารทะเลนะคะให้นึกถึงร้านครัวเพลินรสสดจากทะเลรับรองค่ะว่ารสชาติอาหารจัดจ้านถึงใจแน่นอนค่ะเป็นไงคุณผู้ชมร้านอาหารครัวเพลินรสของน่ากินเยอะแยะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านเขาเนี่ยร้านก็มีของแซ่บๆเยอะเลยแต่ผมก็พยายามสั่งของที่คุณป้าทานได้เนาะมีหลายคนเตือนผมมาเรื่องเค็มเรื่องอะไรคุณป้าต้องระวังด้วยนะจ้ะอีกอย่างนึงวันนี้ผมไม่ใช่ว่าเอาคุณป้ามาเรียกเรตติ้งเอามาทำแหมดราม่าไม่คุณผู้ชมคือแม่ผมเองก็ป่วยนะครับตอนนี้ก่อนท่านจะเสียท่านก็เป็นอย่างเงี้ย อยากจะกินอะไรแบบนี้คุณผู้ชมบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบานานๆหนให้มีกินบ้างแต่ของผมเนี่ยยังมีสตุ้งสตางค์ไปซื้อมาให้แม่กินแต่อย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่แก่นจันเนี่ยจะไม่มีเงินซื้อเลยเห็นอาหารแล้วเป็นไงบ้างดีใจดีใจตื่นเต้นอยากกินอะไรก่อนครับกินกุ้งไปฝันมานานไปฝันมานานนะเห็นข้าวย่างก็ยังอยากไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวข้าวเราเคยกินแล้วลองเลยลองเลยสดขนาดไหนโอเคไหมอร่อยไหมเยี่ยมเลยนะเพิ่งจะเห็นผมทำรายการเนี่ยผมก็มีความสุขตรงนี้นะคุณผู้ชมถึงแม้เราจะเป็นรายการอาหารแต่รูปแบบรายการเราไม่ได้เหมือนคนอื่นอ่ะเราก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้กินอะไรได้มากินแบบนี้ไม่ใช่พิธีกรกินอยู่คนเดียวอันนี้เป็นหมึกนะหมึกไข่เลยอ่ะโอ้แล้วก็แบบว่ามันจะต้มมารสชาติแซ่บเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะจบภาพตรงนี้นะคุณผู้ชมด้วยความสุขที่บังเกิดอยู่ในใจผมด้วยบังเกิดอยู่ในความสุขของคุณแม่นะได้กินตามฝันละใช่ตามฝันสมใจแล้วนะสมใจแล้วค่ะใช่หาได้รู้รสวันนี้รู้หรือยังรู้แล้วค่ะอร่อยมากส่วนคนอื่นก็อยากมาแบบนี้ก็ทำตามกติกาได้เลยวันนี้ขอบคุณสองแม่ลูกมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Express Call Center 1606วันนี้นะครับขอบคุณครัวเพลินรสสดจากทะเลมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้สดจากทะเลนะครับมาได้ที่ร้านครัวเพลินรสสดจากทะเลค่ะอยู่ตรงถนนกะลาปะพึกนะคะเลยเมโทรปาร์คมา800เมตรร้านอยู่ติดริมถนนเลยนะคะเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มค่ะค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ดูจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะจะได้รับส่วนลดไป 10% จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมาทานเลยครับเขาสดจากทะเลมหาชัยเลยนะฮะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ